ความรู้ผมก็พูดไม่เป็นแล้วครับศัพท์ทางพระอะไรเขาถ้าศัพท์ทางกฎหมายผมก็จะพอรู้หน่อยนะฮะมาแล้วแต่ประสบการณ์คนตื่นทำเสี่ยงก็คือเสี่ยงติดโควิดกับไอ้ไข้หวัดเท่านั้นแหละครับไอ้ตอนนี้พวกเราอย่างนี้นะครับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A กับโควิดยังมันไม่อันตรายเท่าไอ้ไข้หวัดไอ้ RSV อะไรเนี่ย RSV อะไรเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอ้หลานคนเล็กเนี่ยไอ้มาตาเนี่ยเป็นเนี่ยพอไปตรวจปุ๊บเนี่ยหมอบอกว่าถ้าเป็น RSV อะไรเนี่ยต้องเข้าห้อง ICU ถึง7วันเลยค่าใช้จ่ายถึงประมาณโรงพยาบาลเอกชนนะครับประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทตายเลยถ้าคนยากคนจนเป็นเขาว่าอย่างไรเนี่ยและในโรงพยาบาลรัฐมันก็ห้อง ICU มันน้อยตอนนี้อย่าให้เด็กสัมผัสกันเลยอย่าให้เด็กสัมผัสกันเลยนะครับไอ้มันอันตรายจริงๆโรคใหม่ๆอะไรมาเยอะนะครับผมเองก็ฉีดในวัคซีนนะฮะวัคซีนโควิดสมัยเขาเป็นโควิดกันผมก็ไม่มีเส้นอะไรครับผมก็รู้จักกับท่านผู้ว่าอัศวินพลเอกอัศวินขวัญเมืองและรองผู้ว่าก็พลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์ผมก็ติดต่อไปในฐานะที่เป็นเพื่อนกันสนิทกันนะครับว่าขอวัคซีนหน่อยได้ไหมเพราะผมต้องไปประชุมต้องอะไรและไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไม่ได้เขาบอกไม่อะต้องไปเข้าคิวเอาผมก็มองว่าดีเพราะว่าไปเข้าคิวเอานะกว่าผมจะได้ฉีดก็เสือกกระสนนะครับฉีดให้อะไรแอสตราเซเนกามา2เข็มนะครับไปไหนก็ไม่ได้ไปอุทยานก็ไม่ได้เขาต้องดูว่าผมฉีดวัคซีนหรือเปล่าตอนนี้เขาบอกใครที่ฉีดวัคซีนโควิดไปนี่เป็นมะเร็งตายเอาเถอะมันจะเป็นมะเร็งอะไรก็ดีทั้งนั้นมันตายเร็วก็จะได้ไปจองที่ดินในชาติหน้าเผื่อมันมีจริงนะฮะไปจองก่อนเขานะครับอะไรใช่เราไปก่อนครับไปจองที่ก่อนนะครับเผื่อมันมีนะครับไปไหนแล้วต่อใหม่ไปไหนแล้วฮะเล่นอยู่ข้างนอกพวกนี้นะจองตายไปนี่ไม่ได้ปัดโน่นนะครับผมว่าไปรอคิวกันที่ต้นงิ้วมานะครับเดี๋ยวผมเรื่องนรกสวรรค์นะครับเรื่องนรกสวรรค์ เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมดูถูกระงับอะไรต้องระมัดระวังมันเหลือช่องเดียวอย่าไปทุกข์มาเลยมันมีความจำเป็นตอนนั้นถ้าเกิดเราไม่ฉีดวัคซีนก็กระเสือกกระสนจะฉีดกันเพราะว่ามันจะตุยกันหมดนะครับแม่กูพูดเป็นแล้วนะไม่เอานั่นแล้วนะไม่เอาเดชเป็นตุยนะครับเราก็จะตุยกันหมดนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องหากระเสือกกระสนหาฉีดนะครับผมก็มองรัฐบาลเวลานั้นนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับบอกแม่คือเราเนี่ยแยกเลยใครมีเงินให้ไปฉีดโรงพยาบาลเอกชนเลยวัคซีนเนี่ยไม่ต้องไปบริการชาวบ้านฟรีหรอกบ้านเรามันมีคนมีเงินนี้นะครับเข็นละ 3,000 5,000 อะไรนี่พูดเงินอีกแล้วนะ
เข็มละเท่าไหร่ก็คนมีเงินเขาก็ไปฉีดนะครับคนไม่มีเงินก็ไปรอฉีดโรงพยาบาลรัฐบาลนะฮะโอ้ยตอนนั้นเครียดกันหน้าดูนะครับถึงขนาดยิ่งกว่าปฏิวัติอีกนะครับออกบ้านไม่ได้เลยช่องนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมพูดเงินได้ใช่ไหมมา YouTube มัน 4.9 เหลืออ๋อ YouTube มันไม่ใช่ครับ YouTube เพิ่งจะมีคนติดตามคนติดตามแค่ 450,000 ครับ 450,000 มั้งครับประมาณนั้นฮะเพราะว่าผมนานๆจะไลฟ์ทีไงจะไลฟ์ YouTube ทีหนึ่งนะครับ 449เป็น45ถูกต้องแล้วครับมาเขาไม่บังคับฉีดนะครับบางคนเขาไม่ไปฉีดกันนะครับมาเนี่ยไปเที่ยวกับป้าป๊าเขาไงไปเที่ยวไหนอ่ะน่าจะคาเฟ่อ๋อไปเที่ยวไปเที่ยวไอ้ร้านกาแฟพี่มีของเล่นมั้งคือผมเดี๋ยวนะฮะอ๋อพูด3ใบเทา3ใบแดงพรุ่งนี้ผมไปถึงผมจะอยู่ตั้งแต่13นาฬิกาถึง17นาฬิกานะฮะพรุ่งนี้นะฮะ13นาฬิกาถึงประมาณ16นาฬิกาก็ได้นะครับเดี๋ยวดูแขกก่อนแขกไม่ค่อยมีก็กลับนะมาเนี่ยแต่จะไปถึงก็น่าจะประมาณ13นาฬิกาฮะเล็กไปเอากาแฟเอสเปรสโซ่มาให้พ่อแก้วจะระวังรถติดก็เดี๋ยวเดินทางตั้งแต่3โมงเช้าประมาณ3โมงครึ่งก็เดินทางนะครับกันเฮ้ยรถติดไม่กลัวแต่กลัวหลงไอ้ GPS มันทำผมหลงเรื่อยนะครับรถติดนี่เดี๋ยวผมก็โบกมอเตอร์ไซค์นั่งต่อไปนะครับมาก็จะเร็วนะฮะมาส่วนใหญ่จะหลงเรื่อยนะครับหลงคือมันไม่รู้เป็นไรขับรถผมจะไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยซึ่งเป็นที่ทำงานเก่าผมนะผมบรรจุครั้งแรกก็อยู่ที่กรมตำรวจนะติดโรงพยาบาลตำรวจแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันมีไอ้นั่นไอ้ GPS ผมใช้ GPS นำทางรุ่นผมนี่ไม่มีทางขึ้นทางด่วนนะครับมันมีแต่ทางลากแต่ตอนนี้แม่มีด่วนชั้น1ชั้น2นะครับก่อนผมจะเสียชีวิตนี่แม่จะขึ้นไปชั้น9หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมาเนี่ยนะฮะแล้วอีจังหวะแยกเนี่ยไอ้ GPS มันก็ไม่บอกว่าให้โค้งซ้ายโค้งขวานะครับผมต้องไปจอดตรง3ง่ามอ่ะทุกครั้งเลยนะครับมึงบอกกูสักทีสิว่าไอ้ GPS ว่าไปซ้ายไปขวานะครับมันก็ไม่บอกบางทีมันบอกอะไรชิดทางซ้ายโอ้โหขวาจะบอกมันเราตะเลิดไปแล้วขวาคราวนี้ไปวนอีกยาวเลยมันบอกช้ามากและไอ้เครื่องโทรศัพท์เครื่องใหม่นะพอเราบ่นก็ไม่ได้นะคือ GPS มันต้องบอกใช่ไหมว่าอะไรนะเลี้ยวทางขวาเลี้ยวทางขวามันก็ไม่ยอมพูดผมก็บ่นคนเดียวอะเฮ้ยไอ้หาแม่ไม่บอกทีว่าเดี๋ยวกูก็เลี้ยวผิดมันสวนผมมาเลยครับขอโทษนะเราไม่เข้าใจที่คุณพูดแน่นี่ผมใช้โทรศัพท์ซัมซุงนะมันไม่ใช่สิรินะและเมื่อคืนผมจะไปงานสวดศพสวดพระอภิธรรมศพผมก็บอกว่าไปวัดถ้ำไอ้เราก็จำถ้ำไม่ออกครับมันวัดถ้ำเขาปูนผมก็บอกไปวัดถ้ำอำเภอเมืองกาญจนบุรีแม่นพาผมไปวัดถ้ำมังกรทองถ้ำเหมือนกันแล้วมันต่อพยางข้างหลังให้เสร็จเลยผมไปถึงเอ๊ะมันไม่มีคนเลยนี่หว่ามันสวดตรงไหนวะเนี่ยเงียบเลยบังเอิญรถวัดขับเข้าไปก็ถามว่ามีสวดศพไหมบอกไม่มีเราเปิด GPS แล้วผมไม่ได้พิมพ์ไงผมใช้พูดไง
ไปวัดถ้ำแล้วเราก็นึกไงไปถ้ำแล้วมันถ้ำอะไรวะมันพาไปถ้ำมังกรทองเลยนึกนานไม่ได้มาแต่ว่าแม้แต่ไปแคมป์เนี่ยผมไปเป็นร้อยครั้งแหละแต่ผมก็ใช้ GPS นำทางมันจะชอบพาผมไปทางลัดครับมาทางเล็กเหลือเกินนะฮะผมก็ดีได้ไปดูวิวทิวทัศน์ใหม่นะฮะเดี๋ยวไว้ใจ GPS จะถ่ายรูปใช่ไหมเอามามาเซ็นได้เลยมาลูกมาเดี๋ยวเซ็นเซ็นที่หัวเลยฮะต้องถอดมาก่อนแล้วก็เธอไปใส่มันน่าเกลียดเดี๋ยวเอาสีทองมาเซ็นเดี๋ยวนะเอาสีทองฮะเซ็นที่หมวกน่าเกลียดสีขาวก็เซ็นขึ้นฮะสีขาวก็สวยเดี๋ยวใส่เจิมให้ก่อนรู้สักจะใส่เจิมไหมไม่รู้ค่ะใส่เป็นขวัญถุงให้งะเดี๋ยวนะเออถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหรออ่ะอันนี้เธอขยับเข้าได้นะอ่ะโอเคขอบคุณมากครับอ่ะมาเซ็นตรงไหนตรงนี้เลยก็ได้ครับนี่หรือนี่นี่ก็ได้นี่นะให้มันแห้งถ้าสมมุติว่าเซ็นกระเป๋าตังค์นี่เฮงได้โอ้โหเฮงผมจะบอกให้นะมันไม่มีคาถาหรืออะไรที่จะทำให้นั่นหรอกแต่ว่าอะไรที่มันทำให้เราสุขใจเนี่ยเช่นเราค้าขายเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าเฮ้ยจะเฮงจะรวยเราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมเวลาจะค้าขายเนี่ยนะมองก็ด้วยความจริงใจค้าขายแต่ถ้าหน้างอเป็นตะบักตะบวยอย่างเงี้ยคนก็ไม่เอาแล้วนะมาเนี่ยนะได้เป็นบุญตาเป็นบุญตาเดี๋ยวส่งลูกชายไปอีกรอบนึงเล็กที่ใส่กำลังมาที่ตัวเราก็คุยสนุกสนุกไปกันแหละใช่อย่าไปเครียดไม่เครียดเครียดถ้ามันไม่มีตังก็ดีจะได้ไม่ต้องกินอะไรผอมด้วยต้องให้นั่นหน่อยนะครับนะครับน่าได้เซ็นด้านไหนคุณนี่ใช่ไหมเซ็นหมดครับแพมเพิร์ดเด็กก็เซ็นให้แพมเพิร์ดเด็กก็เซ็นเอาแค่กระเป๋าตังค์ก็พอแล้วมั้งเอาไปเป็นตัวลึกนะครับให้แห้งก่อนนะครับมาขายเลยขายไปจะเสร็จกระเป๋าเฮงกระเป๋าเฮง
และเฮงอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นคนขยันนะให้ร่ำให้รวยนะขอบคุณค่ะยิ่งไปร่ำรวยไม่พอเหรอคะคุณนายดาคนเราเนี่ยจะพอต่อเมื่อเขียนพอพานอ่างเป็นวันนี้ก็พอนะจะทำเพื่อคนอื่นด้วยนะคือเมื่อก่อนเราก็ไม่มีเงินแสนเราก็อยากจะมีเงินแสนพอมีเงินแสนเราก็อยากจะมีเงินล้านพอมีเงินขอโทษอย่าว่าแต่เราเลยคนรวยเป็นแสนล้านเขายังไม่พอเลยผมว่ากินไปอีก20ชาติก็ใช้ไม่หมดนะครับค่ะถ้าสมมติว่าเราพอคำว่าพอก็พอได้แต่สำคัญว่าเผื่อเนี่ยเผื่อแม่คือเผื่อแผ่แบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะผมไม่ได้ว่าซื้อข้าวสารนะครับตอนสมัยปีน่าจะปี1516ผมไปทำไร่เนี่ยผมก็คิดว่าผมจะมีรายได้มาจากไหนนะคือเขาจ้างฟันไร่เนี่ยเขาให้วันละ10บาท10บาทผมก็โอเคนะแต่ว่า3เดือนน่ะเขาเรียกทำรุ่นน่ะ3เดือนจะมีจ้างสักวัน2วันผมก็มีรายได้แค่20บาทผมปลูกหยอดฟักทองข้าวโพดฟักแฟงแตงฟ้าผมหยอดหมดขายมันก็ไม่ได้ราคาแต่ก็พอมีกินเด็ดยอดกินเอาฝักกินเอ๊ะมันต้องลงทุนหน่อยลงทุนทำมันสำปะหลังทำไมลงทุนปลูกมันสำปะหลังรู้ไหม 1,000 ผมไม่ต้องซื้อทันไปขอเขาเอามาสับเป็นท่อนๆๆๆใส่กระบุงไปเอาจอบขุดโยนเข้าไปตีนกลบพอขายมันสมัยก่อนขายไม่ได้ขายมันหัวต้องเอามาสับ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 บางๆแล้วก็ตากกับกระสอบให้มันแห้งแห้งแล้วเก็บใส่กระสอบขนไปขายได้กับได้กิโลแพงหน่อยได้กิโลแพงหน่อยกิโล50ตังค์แต่ว่าถ้าฝนตกเจ๊งเลยฝนตกมันเปียกเน่าเน่านะครับผมไม่มีเงินซื้อข้าวข้าวที่จะซื้อถ้าเป็นข้าวสารเขาเรียกข้าว 95% 100% เนี่ยถังหนึ่งเมื่อก่อนเราจะซื้อเป็นลิตรกับถังไม่ได้เป็นกิโลนะครับเป็นลิตรกับเป็นถังไม่ได้มันแพงไปซื้อข้าว 60% ข้าวท่อนข้าวท่อนจะถูกหน่อยก็ไม่มีเงินซื้อผมต้องไปซื้อข้าวปลายข้าวปลายคือข้าวให้หมูกินหักและปนลำหน่อยอะไรหน่อยเออครับครับแต่ผมมองว่ากูกินข้าวปลายนี่แหละว่าหมูกินยังอ้วนเลยนะก็กินอร่อยคิดว่าเป็นโจ๊กไปกินหุงมันไม่เป็นตัวแล้วครับเราก็กินแบบโจ๊กไปอะไรไปนะครับไม่ขนาดอารุ่นนี้นะยังไม่กินเลยครับตาเองไม่ได้กินเลยค่ะในไร่ก็เหมือนกันพ่อไอ้เล็กเนี่ยกินข้าวท่อนคนงานเนี่ยถามว่ามึงจะซื้อข้าว 100% ทำไมข้าว 100% เนี่ยกระสอบหนึ่งกระสอบป่านเนี่ยเช่นกระสอบละ800ข้าวท่อน400กินข้าวท่อนอิ่มเหมือนกันผมก็ให้คนงานผมเนี่ยกินข้าวท่อนมันก็ไม่กินครับไอ้พวกนี้แอ๊ะก็เท่าแก่ยังกินข้าวปลายเลยอ่ะมันถึงจะกินนะมากินข้าวท่อนข้าวปลายนะครับเดี๋ยวนี้คุณพ่อก็ซื้อกระเทียมมันนะเนี่ยไปซื้อกระเทียมแมคโครมากระเทียมดองอ่ะที่เขาใส่โถมาบางวันเนี่ยผมก็ไม่ได้มีกับข้าวอะไรกินนะเอาข้าวสวยร้อนๆมาแล้วกระเทียมมา2หัวกัดกระเทียมกินแล้วก็นึกถึงทุกครั้งที่กินข้าวนึกถึงตอนที่จนไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินผมก็น้ำหนักจะขึ้นนะขึ้นมา2โล7เพราะกินข้าวนี่จะไม่ให้เหลือแม้แต่เม็ดไงถ้าตักเองนี่ไม่เหลือถ้าคนอื่นตักให้เนี่ยจะบอกว่าเอาออกครึ่งนึง
คือต้องกินไม่ให้เหลือแม้แต่เม็ดกงสอนมาอย่างนี้พ่อแม่สอนมาอย่างนี้หมดแล้วใหม่ได้ใช่ไหมใช่หมดแล้วตักใหม่แต่ถ้าตักเหลือโดนตีเลยถ้ากินเหลือแม้แต่เม็ดเนี่ยโดนตีเลยนะครับตอนนี้พอเรามาเข้าสังคมเมืองเขาก็บอกเฮ้ยเลวัตมึงกินข้าวไม่เหลือแม้แต่เม็ดเหมือนหมาเลียเลยอ้าวไอ้ห่าก็พ่อแม่กูสอนมาอย่างนี้แล้วพ่อแม่มึงไม่สอนมั่งเหรอนะครับคือเรากินข้าวเกี้ยงจานไงมันกินเนี่ยข้าวเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละเม็ดเนี่ยมันลำบากเด็กเหลือกินทิ้งกินกว้างนะครับไฮโซเขากินแค่นิดเดียวไฮโซไงเขาต้องเหลือไว้ก็ใช่ไม่ใช่ไฮโซหรอกเดี๋ยวนี้ผมไปบ้านนายนะตักข้าวมาให้ผมเนี่ยไอ้ห่ามีแค่2ช้อนน่ะถ้ากิน2คำก็หมดแล้วผมก็บอกเออทำไมข้าวมันน้อยจังเขาต้องการให้เรากินกลับนะครับให้เรากินกลับถ้ารุ่นผมนี่ไม่ได้นะครับคือข้าวเนี่ยจะไม่ทิ้งถ้าเช้าหุงข้าวเข้าไว้พอกลางวันเย็นมันไม่มีหม้อไฟฟ้าอุ่นหรอกครับถ้ามันฝืดคอเราก็เอาน้ำเปล่าเนี่ยผสมไปแล้วกินกับปลาเกลือก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับกินข้าวซาวน้ำกินข้าวซาวน้ำนะครับแล้วถ้ามันจะบูดนะก็เอาไปตากเป็นข้าวตังอีกนะครับเอาไปตากเป็นข้าวตังเพราะนะไม่เสียนะครับไอ้หนูนี่บอกได้สามีเพราะกินข้าวไม่เหลือแม้แต่เม็ดเนี่ยนะเออก็ดีลูกแสดงว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยมันชะตาถึงคาดพอไปอยู่กับเองแล้วเองเก็บไม่เหลือแม้แต่บาทเลยล่ะก็ดีรู้จักประหยัดลูกนะผมเป็นคนประหยัดครับประหยัดคือเสื้อผ้าเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าเก่าๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับช่วงนี้ก็มีใหม่ๆเนี่ยมี FC ซื้อมาให้อะไรมาให้อย่างเงี้ยก็ต้องใส่ให้เขาเห็นนะฮะมาลูกหลานเราจะหัดทำอะไรจะล้างจานหุงข้าวตักน้ำต้องมอบภารกิจให้เขาทำครับไม่นั้นเขาจะทำอะไรไม่เป็นเลยคนที่ยังไม่มีเงินเก็บเลยนะแล้วต้องไปซื้อรถแล้วก็ผ่อนรถเนี่ยก็จะเหนื่อยนะลูกนะผมก็เคยผ่อนครับสมัยปีไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ไอ้เล็กขี่เนี่ยนั่นพ่อซื้อปี36 37นะผ่อนเดือนละ1,000ผ่อนเดือนละ1,000คือเขาบอกว่าถ้าซื้อเงินสดก็ 18,000ผ่อนก็18,000เขาไม่คิดดอกเราเอออย่างนั้นเราก็ผ่อนดีกว่าเดือนละ1,000เดือนละ1,000 30ปีแล้วนะรถไอ้เล็กเนี่ย37 47 57 67 30ปีแล้วยังใช้อยู่พ่อขับไม่เคยล้มเลยแต่ไอ้เล็กนี่เอาไปแถถนนมาหลายครั้งแล้วนะครับไปล้มมาหลายครั้งแล้ว ไอ้ GPS เนี่ยต้องดูอย่างนี้ลูกตอนนี้ผมเริ่มดูเป็นแล้วคือศึกษาเส้นทางก่อนเอาดูศึกษาเส้นทางมายืดๆถดๆดูก่อนนะครับไม่นั้นนี่มันลำบากไปผิดอยู่เรื่อยมันพาผมไปผิดอยู่เรื่อยผมไปส่งลูกที่สนามบินไอเนี่ยเมื่อก่อนผมพักที่นครปฐมไงแล้วไปส่งตอนนั้นเจ้าโม่ไปเรียนที่อังกฤษไปส่งนะครับขากลับเนี่ยขาไปเนี่ยผมไปทางพระประแดงข้ามทางไปเลี้ยวขวาหน่อยสุวรรณภูมิอยู่ทางซ้าย
เวลากลับผมก็จะกลับทางเดิมนะครับจะย้อนทางเดิมแต่แม่นไปเลี้ยวผิดแทนที่จะเลี้ยวซ้ายมาขึ้นทางในสะพานสูงๆที่เขาสร้างอ่ะดันแถมาบางปะอินเฮ้ยนี่มันผิดทางนี่หว่าไปทางบางปะอินผมก็วนมาทางพระขนงแม่กว่าจะกลับถึงนครหลวงได้ลูกถึงอังกฤษแล้วลูกถึงอังกฤษแล้วมั้งครับโอ้โหวนแถวๆพระขนงจะมาออกวนแม่นอยู่นั่นแหละที่จริงมานครถมมันก็ชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วล่อ6ชั่วโมงเลยมันก็มาเนี่ยเครื่องบินถึงอังกฤษแล้วนะครับมาหาเนี่ยนะครับจะโม่ถามว่าคุณพ่อคุณแม่ถึงบ้านยังบอกเพิ่งถึงบอกทำไมเพิ่งถึงหลงนะครับหลงเมื่อก่อนมันไม่มี GPS ในโทรศัพท์นะมันต้องใช้ GPS ไอ้เครื่องที่ยี่ห้ออะไรว่ากามินเนี่ยกามินในรถนะครับก็เลยซื้อรุ่นใหม่ซื้อรุ่นใหม่นะครับมันไม่ได้ไปอัปเดตมาไม่ได้ไปอัปเดตมาตอนนี้ยังใช้อยู่ในรถนะลูกถึงอังกฤษก่อนใช่กี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ถึงอังกฤษแล้ว6ชั่วโมงหรือว่า12ชั่วโมงก็ไม่รู้โอ้ยตายฮะเดี๋ยวตอบประเด็นท่านหน่อยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมันค้างโอเคมันค้างไม่ขึ้นนะครับเรื่องคดีที่กำลังดังๆอย่างเงี้ยนะครับไอ้บอสเนี่ยท่านต้องตั้งสตินะผมจะบอกคุณนะตอนนี้พนักงานสอบสวนอาจจะออกหมายจับปปง.อาจจะอายัดทรัพย์คุณคุณจะล้มเลยนะถ้าคุณตั้งสติเนี่ยคุณออกมาไม่ต้องแก้ตัวในเมื่อพฤติการมันชี้ชัดอยู่แล้วว่าเป็นการชักชวนให้เขาไปลงทุนโดยไม่ได้ไปขายสินค้าคุณตั้งสตินะและจัดคิวให้ดีเลยใครอยากจะคืนถอนทุนคืนให้คืนไปให้หมดให้คืนไปให้หมดไม่งั้นเนี่ยก็แบบแม่ตั๊กแหละครับนี่ผมเตือนคุณนะจะทันไม่ทันก็ไม่รู้นะครับถ้าออกหมายจับแล้วเนี่ยเท่ากับเรือไปชนหินโสโครกแล้วนะครับมันก็จะจบไม่สวยจะจบไม่สวยนะครับไอ้ผู้เสียหายเขาก็ต้องการเงินคืนเท่านั้นแหละครับเขาต้องการเงินคืนนะคดีคิดยังไงคดีตากใบใช่ไหมฮะคดีตากใบเนี่ยผมว่าคงตามจับผู้ต้องหาไม่ได้ละครับมันเหลือเวลาอีก10กว่าวันเหลือเวลาอีก10กว่าวันนะฮะผมยังไม่ได้ตัดแว่นเลยครับยังใช้แว่นนั้นเก่าอยู่เลยมันก็ไม่ดีแล้วครับเนี่ยใช้กาวไอ้กาวร้อนเยอะหยอดอยู่เนี่ยนะครับมันหลุดไงผมก็เอากาวร้อนมาหยอด เนี่ยเอากาวมาหยอดครับเนี่ยกาวเขาเรียกกาวตาช้างเนี่ยหยอดนะมาหยอดตอนใส่ที่หยอดตอนถอดไม่ครับเนี่ยหยอดให้มันหลวมไงมันหลุดไงมันหลุดไงหยอดตอนถอดอันดีก็มีนะอันที่แพงก็มีนะครับกรอบแว่นเนี่ยเป็นกรอบของยี่ห้อมองบลังเลยซึ่งไปซื้อมาจากฝรั่งเศสเฉพาะกรอบเนี่ยซื้อต่างประเทศตอนนั้นก็ตก 38,000 แล้วถ้าขายในเมืองไทยก็น่าจะเป็นแสนและเลนก็อย่างดีเลยแต่มันไม่คู่ควรกับผม ผมต้องเอาแว่น 2,000 นี่แหละมาเนี่ยแล้วค้างอย่างเงี้ยได้อันนั้นมันดีเกินแล้วผมก็ห่วงมันจะหายหรือเปล่าว่ามันจะหลุดหรือเปล่ามันจะอะไรอันนี้กรอบเนี่ยลูกน้องซื้อให้เป็นกรอบพับได้แป๊บๆๆเล็กๆแล้วผมไปตัดแว่นให้อะไรให้นะฮะตอนนั้นที่ไปเนี่ยคือเขาบอกให้ผมซื้อเลยมันไม่ใช่กรอบแว่นมองบังเนี่ยเขาบอกว่าซื้อเลยมาเมืองไทยเดี๋ยวไปส่งร้านค้าก็ได้
ผมไม่ได้ใช้เองก็ได้นะผมไปส่งร้านค้าเช่นผมซื้อมา 38,000 ผมไปส่งร้านค้าร้านค้าก็ให้ผมแล้ว 50,000 ได้เขาเรียกว่าได้ค่าหิ้วได้ค่าเครื่องบินแต่ผมก็ไม่ได้เป็นพ่อค้าอะไรกับเขาอย่างนั้นครับซื้อมาก็เอาดูซิว่าทำไมแม่นแพงจังนะฮะก็เอามาเสร็จแล้วมันไม่ได้ใช้ก็จะใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ก็เลยไปใส่เป็นเลนแว่นตาที่จริงมันเป็นแว่นกันแดดเล็กๆผมเคยมาใส่แต่ใส่แล้วมันทุกทางใจผมต้องระวังแล้วผมเป็นคนซกลกอ่ะเดี๋ยวก็ไอ้หัดเอาข้าวหลามเครื่องพ่นก็ตะกั่วไปทับเข้าแล้วมันแตกเข้าแล้วก็อันนี้บางทีนั่งนะนั่งทับไปหักไปเราก็ไม่เสียดาย 2,000 นะครับลูกชายผมตอนผมเป็นในพลใหม่ๆนะลูกชายผมให้ปริญญาเนี่ยไปซื้อกระเป๋าให้กระเป๋าเป็นแฟ้มกระเป๋าเอกสารนะยี่ห้อตูมี่ยี่ห้อตูมี่นะฮะให้ผมเขาบอกคุณพ่อเป็นในพลแล้วเวลามาประชุมเนี่ยมันจะได้ดูสมฐานะหน่อย ผมก็ถามว่าไอ้หนูมึงไปซื้อมาเนี่ยราคาเท่าไหร่อ่ะลูกชายบอก10,000 กว่าบาทเขาก็รวมตังค์กันซื้อให้ผมฮะพ่อมาจากชีวิตตกระกำลำบากกว่าจะพบความสำเร็จเป็นในพลก็ไปซื้อปรากฏว่ามันราคา10,000 กว่าบาท10,000-10,800หรือ13,000ก็ไม่รู้นะครับผมไม่กล้าใช้เลยผมใส่ถุงขาวเข้าไว้อย่างนั้นเนี่ยจนกระทั่งผมเกษียณก็ไปคืนลูกบอกว่าที่หนูมอบให้พ่อเนี่ยพ่อภูมิใจนะแต่พ่อไม่กล้าใช้ลูกก็ไปไหนมันไปเจอเราประชุมในตลอผมก็ใช้ไอ้ใบที่ผมซื้อที่ห้างเซ็นทรัลน่ะยี่ห้อเทวิน420 บาทผมซื้อมามันรูดซิปมันเบาดีมันหนีบมันอะไรไอ้นี่มึงทรงแล้วมันหนีบก็ไม่ได้มันหนีบก็ไม่ได้นะครับกระเป๋าเนี่ยไอ้กระเป๋าหนังนี่ก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นของสอทอเขตไปซื้อที่ดีโอสยามมาดีโอสยามแล้วเขาตัดถ้าเราไปซื้อในห้างเซ็นทงเซ็นทันมันขายใบ 7-8,000 นะแต่นี่ของสอทอนี่เขาทำขายแล้วผมไปซื้อเขาคิด 1,300 บาท 1,400 บาทผมก็ไปซื้อของจีนมาของจีนใบ700 กว่าบาทแต่มันสู้หนังสู้อันนี้ไม่ได้อันนี้หนังแกะนะเนี่ยซึ่งถ้าเขาขึ้นดีกว่ากระเป๋าเธออีกใบหน้าต้องเป็น 200,000 ใบเป็นแสนอ่ะนี่เป็นยังไงของหนูของคนไทยนะคะหนาของคนไทยใช่ไหมของฮาค่ะของอะไรนะของฮาฮาอะไรวะเขายี่ห้อเขาชื่อฮาอ๋อยี่ห้อฮาใช่ไหมอ๋อถ้าหลุยส์วิกตองเนี่ยนะคือเขาได้ค่าลิขสิทธิ์โฆษณาไงเราเอาอย่างเงี้ยอยู่ที่ดูนก็จริงเราจะใช้แต่ของยี่ห้อนี้เอาคุณภาพดีกว่าเอาคุณภาพเอาคุณภาพแล้วผมเวลาไปประชุมต่างประเทศเนี่ยผมดูเป็นที่ไหนแล้วผมดูเป็นที่ไหนล่ะคือผมจะบอกให้นะถึงจะมาจากเมืองนอกแต่ไม่เคยใช้ของเมืองนอกสินค้าที่ดีเนี่ยคุณรู้ไหมอะไรวายถ้าคุณไม่เคยกินวายนะคุณไปบอกขอซื้อวายราคาแพงที่สุดในร้านนี้เช่นไม่อร่อยแต่ถ้าเอามาเมืองไทยเช่นขวดละแสนก็จะคุณภาพดีถ้าวายขวดละ280 บาทก็จะคุณภาพต่ำนะครับพวกลูกกระจอกบอสไปข่มขู่พี่หนุ่มแล้วโอ้ยคุณเถอะนี่นะที่จริงเนี่ยพี่บอสทั้งหลายผมว่าเอาตะกร้าครอบปากเถอะไปมีเรื่องกับหนุ่มโหนกระแสเนี่ยชิบหายอย่างเดียวนะครับ
บอสเนี่ยมึงจะดับนะลูกไม่ได้คือหนุ่มเนี่ยเขาเป็นสื่อเป็นสื่อสารมวลชนที่มีคนติดตามเยอะนะครับถ้าคุณไม่รู้ถ้าเป็นลูกน้องผมนะไปก้าวล่วงไอ้หนุ่มผมจะตบโชว์เลยป้องไอ้สัตว์มึงไปก้าวล่วงเขาได้ยังไงเออโอ้ยมันไม่เป็นที่จริงไปขู่เขาก่อนว่าเอ้ยอย่ายุ่งนะอะไรนะไม่ได้แล้วตอนนี้มันห้ามไม่ได้แล้วมันเกินพี่หนุ่มแล้วพนักงานสอบสวนรับดำเนินคดีแล้วนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนรับดำเนินคดีนี่ออกหมายจับแล้วยึดทรัพย์ด้วยก็เรือชนหินโสโครกเรือชนหินโสโครกนะครับมันไม่ได้ไปก้าวล่วงคนที่เขาเป็นมีพลังในตัวเองเนี่ยไม่ได้นะครับและใครที่ไม่แน่จริงไม่ใช่ของจริงไปออกรายการโหนกระแสชิบหายหมดชิบหายหมดถ้าของจริงถ้าของจริงดีจริงก็ดังนะครับแต่ถ้าของเทียมชาวบ้านเขาไม่ได้โง่เอาไอ้คนตื่นทำไปออกกับหมอดูสองคนน่ะผมว่าหมอดูสองคนนั้นชิบหายเลยนะนะครับคนเขาดูแล้วเขาใช้ดุลพินิจได้นะครับแต่ผมเนี่ยไอ้หมอดูหลอกเอาเงินเนี่ยก็บอกสะเดาะเคาะทำดวงชะตาอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะผมก็ไม่เชื่อนะแต่ถ้าเขาดูเลิกผานาทีดูเวลาตกฟากดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูไม่นั้นเขาจะมีโหนหลวงเหรอนะครับไม่นั้นเขาจะมีโหนหลวงเหรอนะครับไม่นั้นจะมีไอ้อะไรเวลาจะออกรบทัพจับศึกเหรอนะครับไม่รู้ใครไม่เชื่อผมก็เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันนะแม้แต่ผมจะไปจับโจรคนร้ายเนี่ยผมยังให้พระอาจารย์ผมดูเลยว่าดวงคนร้ายมันจะไม่ดีตอนไหนดวงมันจะแย่ตอนไหนนะครับผมก็ดูท่านอัศวินขวัญเมืองก็ดูนะครับแต่ผมไม่ได้ไปเชื่อนะครับไม่ได้ไปเชื่ออะไรมากมายนะครับก็หมอเยอะแยะหมดเลยที่ดูเนี่ยดังๆในประเทศไทยนะผมดูหน้าแตกกันชิบหายไปป่วงหมดนะครับแต่ผมดูไอ้โหนลักยิ้มมันดูแม่นไงและไม่ใช่ว่ามันเป็นหมอดูนะไอ้โหนลักยิ้มเนี่ยคือใครก็มาหาผมอยากจะแซงคิวดูโหนลักยิ้มมันก็บอกอย่าฝากใครมาดูเลยผมไม่อยากดูให้ใครละครับมันก็พูดมันสนุกไปแต่มันทายแม่นนะไอ้โหนลักยิ้มอะนะครับมันไม่ใช่ว่ามันเป็นหมอดูนะแต่หมอดูที่ไปทำพิธีสะเดาะเคาะต่อชะตาด้วยแก้กรรมด้วยประตูก็ตัวหมอยังไปไม่รอดเลยนะครับไอ้โหรักยิ้มเนี่ยมันมาดูหมอจีบสาวๆเท่านั้นแหละมาเนี่ยนะครับมามันไม่อยากดูหมอแล้วครับคุณพ่อเขาก็ไม่ให้ดูหมอผมเองเขาก็ไม่เคยดูให้ผมนะเขาก็ไม่เคยดูให้ผมนะครับเขาไม่ใช่เอ้ยหมอพัดดูให้อาหน่อยดิไม่ใช่ฮะเขาดูเขารู้ว่าผมเกิดวันเวลาไหนอะไรไหนเขาก็ดูให้เองผมไม่เคยไปขอร้องให้ดูและคนมาฝากขอให้ช่วยแซงคิวหน่อยผมว่ามันเอาเปรียบเขานะมานะครับตัวเขาก็มันจะดูแบบจีบสาวๆอ่ะไอ้หมอพัดโหนลักยิ้มเนี่ยนะครับมาเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาดูแม่นไงนะฮะผมมองว่าดูจีบสาวมากกว่ามันไม่ได้มีอาชีพทางหมอพ่อเขาก็ไม่ให้ดูพ่อเขาบอกไอ้หนูมึงลูกค้าเยอะเลยโอ้โหพ่อผมไม่ให้ดูครับไม่ชอบให้หากินทางเป็นหมอนะฮะเดี๋ยวนะมี
สวนองุ่นเนี่ยใครอย่าไปปลูกนะเจ๊งหมดจริงครับอย่าไปปลูกนะคือถ้าปลูกสวนองุ่นเนี่ยของปลูกของผมเนี่ยทำแบบไร้สารเลยจะไม่ใส่ฮอร์โมนจะไม่ใส่ยาฆ่าหญ้าจะคือไร้สารแท้จริงเลยนะครับไร้สารแท้จริงแมลงมาผมก็สู้ด้วยเอายาสูบเนี่ยยาสูบธรรมดายาฉุนที่เขาสูบเนี่ยขยำน้ำแล้วก็ฉีดฉีดเพลียมันก็ไม่ไปอะไรก็ไม่ไปพอกำลังจะออกลูกฝนเสือกตกมาเรามีหลังคากันน้ำมันชุ่มเข้ามาลูกแตกอีกแต่ถ้าจะทำเนี่ยให้ทำแบบชาวบ้านอื่นเขาทำอ่ะอันนี้โคกทุเรียนใช่ไหมคะโคกทุเรียนฉีดยามีต้องมีฉีดยาด้วยมีให้ปุ๋ยด้วยอะไรด้วยของผมนี่มันทำเอาไว้กินเองนะฮะอย่าไปทำเลยเจ๊งหมดเนี่ยทำครั้งแรกทำไว้ตั้งใจทำไว้กินเองแล้วก็แจกเจ้านายแจกคนที่เราเคารพนับถือไปทำบุญบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับไม่ปลูกเยอะนะว่าจะปลูกไว้สองสามต้นเฮ้ยถ้าปลูก 2-3 ต้นนะเธอทำไปเถอะคือที่บ้านปลูกแต่ไม้ป่าอย่าหนึ่งผมจะให้คุณไปปลูกนะกลับไปบ้านเนี่ยปลูกเลยคุณไปตลาดแล้วคุณซื้อเม็ดขนุนเม็ดขนุนเนี่ยและลงแม่ให้รอบรั้วเลยปลูกเนี่ยถ้าจะปลูกให้ดีก็ต้องต้นฝนไม่ต้องไปรดน้ำต้นฝนนะครับเม็ดขนุนลงไปเลยหยอดไปมะม่วงถ้าจะปลูกแถวบ้านนะอย่าไปเอากิ่งพันธุ์ที่เขาตอนมานะมันไม่มีรากแก้วมันไม่มีรากแก้วเราเอาเม็ดเนี่ยปลูกไปพอปลูกเสร็จเรียบร้อยนะพอต้นมันขึ้นมาเนี่ยเรามาหักเอามีดกรีดเป็นตัวทีปื๊ดหรือไม่นั้นก็ฝานกิ่งนี้มาทาบกิ่งนี้แล้วลองรัดเอาตะเกียบดามต้นเดียวของเรามีรากแก้วแล้วเรามี 5,000 นี่อกล่องมีมะม่วงแก้วนี่เขียวเสวยแต่ต้นพันต้นเดียวกินทุกพันเลยมีรากแก้วทำไมต้องการมีรากแก้วเวลาลมมามันไม่ค่อยโค่นแล้วมันหากินดีแต่เราหักต่อเอาแล้วจะมีความสุขแต่ไอเด็กๆเนี่ยไอหนูเนี่ยนะต้องหัดไปปลูกกล้วยก่อนลูกกล้วยตกปลาไม่ก็ตกปลากล้วยหนูหัดปลูกกล้วยปลูกกล้วยปลูกกล้วยปุ๊บเนี่ยเป็นการลงทุนที่ดีมากนะกล้วยเนี่ยถ้าใครคิดจะไปลงทุนในบริษัทไอ้ที่หวังรวยนะมึงไปปลูกกล้วยดีกว่าวะปลูกกล้วยอย่างนี้นะหนึ่งหน่อหนึ่งหน่อเอาหนึ่งหน่อนะเราได้กล้วยมาหนึ่งหน่อคนอื่นจะเอาหน่อไปปลูกเลยจะได้หนึ่งต้นเราแยกหน่อก่อนเอาตัดลำต้นออกเหลือแต่ตัวเง่ามันนะเอาเง่ามาผ่า4ผ่า6แล้วเอาไปหมกในแกลบหรือดินที่มันนั่นๆหน่อยลดน้ำนะสักครึ่งเดือนมันก็เริ่มแตกหน่อมาแล้วคราวนี้เราก็ไปแยกก่อนแยกพอมันโตขึ้นมาสักแขนก็เอาไปลงทุน5บาทเราแยกได้เท่ากับต้นทุนหน่อละบาทนะครับต้นทุนหน่อละบาทและเราเอาไปปลูกลงทุน1ปีมันจะออกมา1เครือ1เครือมีประมาณ10หวีหวีละประมาณไปซื้อในสวนเลย10บาทเอาง่ายๆเอาตีนเขี่ยขาย10บาทมึงตัดเอาเอง10บาทเท่ากับเราลงทุน1บาทกับแรงงานเราไปแล้ว1ปีเราขายได้100บาทใช่ป่ะเฮ้ยฝากธนาคารไหนได้มันมีรายได้ดีเท่านี้นะครับแล้วถ้าไม่มีที่เลยยึดที่ทางหลวงข้างบ้านเราอ่ะหน้าบ้านน่ะปลูกไม่ใช่ตาในวัดบอกให้ไปยึดปลูกกล้วยที่ภาคใต้เนี่ย
ที่ภาคใต้เนี่ยเขาจะมีทางที่มันอยู่ในเขตเสาไฟฟ้ากับทางหลวงเราก็ปลูกแนวอย่ามาใกล้แนวถนนก็ปลูกเวลาแขวงทางหลวงเข้ามาห้ามเราบอกโอ้ยไม่ได้นั่นหรอกปลูกไว้กันรถนะเวลารถมันเตลิดมาจะได้โดนต้นกล้วยไม่มาถึงบ้านเรามันไม่เจ็บมันแล้วก็เวลาไอ้ขี้เมามันขับรถมอเตอร์ไซค์ชนเนี่ยมันจะได้ชนต้นกล้วยมันจะได้ไม่ตุยนะแต่ที่จริงก็คือเราไม่มีที่ดินปลูกก็กดมันหน้าบ้านนี่แหละวะเราไม่ได้ไปยึดที่นะครับไม่ได้ไปยึดที่ผมเห็นทั้งภาคใต้เขาทำนะครับและบ้านเราเนี่ยดีมากนะเขารณรงค์ให้ปลูกต้นไม้มันไม่มีสถานที่ปลูกกันแม่งก็ปลูกริมทางสองข้างถนนเลยเอาไว้ดักคนโดยเฉพาะเลยพอหลับหน่อยหรือรถยางระเบิดก็อัดตุ้มไปตุ้มไปนะครับเขาเรียกแผนการลดประชากรลดประชากรนะครับมีแผนใช่ไหมคะมีแผนกล้วยออกเยอะครับมามันปลูกง่ายง่ายกล้วยปลูกง่ายฮะเพิ่งจะปลูกไปเมื่อมกราตอนนี้ออกปีแล้วโอ้โหมันไม่มีมือร้อนมือเย็นหรอกคือมันมีซกลกกับไม่ซกลกไอ้ที่คนบอกมือร้อนปลูกอะไรไม่เป็นนี่ไม่ใช่มันต้องเรียนรู้การปลูกก่อนนะครับว่าอะไรกบแน่นอะไรไม่กบไม่แน่นอะไรสมมติปลูกทุเรียนเนี่ยขุดหลุมลงไปแล้วก็กดทะแน่นเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตอนนี้เรียนรู้ก่อนเรียนรู้เรื่องการปลูกก่อนว่าวางตั้งวางเอียงนะครับแม้แต่ปลูกยางพาราเนี่ยจะต้องหันกิ่งใบไปทางแดดหรือเปล่าต้องดูด้วยนะไม่ใช่มันจะมีใบขึ้นใหม่ๆไงเอาทางเนี้ยไปรับแดดไม่นะเอาใต้ใบไปรับแดดทางตะวันออกตะวันตกมันมีเทคนิคฮะมันมีเทคนิคนะครับบางทีปลูกแล้วก็ลดน้ำซะชุ่มไปเลยเน่าตายไปนะครับมันไม่มีมือร้อนมือเย็นแล้วครับซกลกนี่คือมันยังไงอะอธิบายคำว่าซกลกอะทำอะไรก็ลวก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 ไม่มีความละเอียดอ่อนไม่มีความละเอียดอ่อนสวัสดีครับโชคดีครับขอบคุณมากครับมาอุดหนุนขอบคุณมากลูกไอ้หนูตกปลาอะไรได้บ้างเนี่ยปลาอะไรนะปลาตองแบบไหนนะบ้านบ้านเดียดาได้ปลาอะไรลูกที่ได้ปลาอะไรปลาตองคือปลาฉลาดที่เอาไปทำทอดมันนะคะอ๋อนี่ไปตกแม่น้ำหรือในบ่อตกในบ่อที่บ้านตกในบ่อที่บ้านอ๋อยังไม่เป็นบ่อตกปลาเนี่ยจะได้ประโยชน์ตรงเขาจะใจเย็นใช่เพราะว่าจะใจเย็นคืออดทนรออดทนรอจะเป็นคนอดทนแล้วก็รอผมนี่ตกปลาไม่ได้เลยมันจะเป็นคลองมาคิวครึ่งวันอดทนรอชอบมากอดทนรอถ้าได้ถ้าขยันอ่านหนังสือแบบไปตกปลาเนี่ยนะหนูได้เป็นด็อกเตอร์เลยนะเนี่ยอาจารย์แพทย์สวัสดีครับนะโชคดีลูกโชคดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะบอกให้ลูกชายมาครับครับซกมกมันสกปรกครับพวกคนซกมกนี่คนสกปรกนะครับคนสกปรกซกลกกับซกมกไม่เหมือนกันความหมายผมนะครับซกลกนี่ทำอะไรก็หยิบไอ้นั่นก็หล่นหยิบไอ้นี่ก็หล่นนะครับจะฟันเหลาตะเกียบก็ตะเกียบหักอย่างเงี้ยเขาเรียกซกลกแต่ซกมกนี่สกปรกนะครับน้ำผ้าไม่อาบผ้าเช็ดตัวไม่พับเลยนะครับสกปรกกางเกงไม่ซักนะฮะ ภาษาไทยวรรณคำฮะมาไม่เหมือนกันครับ
เออซกลกกับซุ่มซ่ามอะไรกันเหรอครับซกลกเหมือนกับซุ่มซ่ามนะขอบคุณนะครับช่องแดงยังมีคนตามมาให้ของขวัญบ่ายคงไม่ไลฟ์เลยมั้งครับวันนี้นะเดี๋ยวถนอมถนอมไว้หน่อยเดี๋ยวแม่จะล็อกผมอีกช่องนึงมาขอบคุณครับ FC ดูจากคอนแลนด์เลยก็ผมจะมาวันไหนเนี่ยก็ดูทางไอ้เพจของไร่องุ่นนการดาเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่าไอ้ที่ไอ้หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไอ้ตรงเคาน์เตอร์ขายหนังสือของมติชน J02 นี่มันมีเก้าอี้ให้นั่งหรือเปล่าไม่รู้ไม่นั้นไม่มีที่เซ็นเลยนะถ้าไม่มีเก้าอี้นั่งก็ FC ท่านใดไปแล้วก็บอกด้วยผมจะได้เตรียมเก้าอี้ไปด้วยนะครับมีใช่ไหมฮะอ๋อขอบคุณมากครับถ้ามีก็จะได้นั่งเซ็นนะครับผมก็ไม่รู้เขาจะเตรียมเก้าอี้ให้ผมหรือเปล่านะครับเห็นเขาบอกว่ามีดาราคนดังอะไรไปกันเยอะซีแซดดีครับซีแซด75นะครับเครื่องพ่นเครื่องพ่นตะกั่วยี่ห้อซีแซดดีฮะซีแซด75 85ก็ดี85ก็มีเซฟทั้งซ้ายขวาเลยนะครับแต่มันหนักใช่ผมก็ไม่รู้ไปยังไงมติชนนะครับทางเวิร์กพอยต์เนี่ยถ้าเอาประวัติผมไปเขียนไงแล้วเขาไปจอยกับสำนักพิมพ์มติชนเพื่อพิมพ์นะครับมาสมิธโมเดิร์น19ดีครับสมิธโมเดิร์น19ดีฮะเป็นรุ่นเก่า 4-50 ปีแล้วนะครับใช้ได้ดีฮะบ้องตะกั่วเออเอาขายแนะนำบ้องตะกั่วอ่ะบ้องตะกั่วเกือบจะ2ชั่วโมงแล้วพอสักทีนะครับสายันไม่รู้หนังเขาจะสร้างไปถึงไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับมา40กับ45อะไรแรงกว่ากันใช่ไหมฮะมาผมว่าถ้าใช้กระสุนหัวรูเหมือนกัน45ก็แรงกว่า40ครับแต่ว่ากระสุนมันหนักนะกระสุนมันหนักแรงรีคอยล์มันเยอะนะครับเขาก็เลยลดมาขนาดเป็น40นะครับขนาดเป็น40 45มันก็แรงกว่า40อยู่แล้วครับ40มันเหมือนน้องชายคนกลางอ่ะ9มม.น้องคนเล็กนะ45นี่รุ่นพี่ใหญ่นะครับ40ก็คนกลางถ้าสำหรับคนน้ำหนักตัว100กิโลลงมาเนี่ย40ก็พอนะครับล็อตซี่ไม่ดีครับ .38 ล็อตซี่ไม่ดีครับ
ล็อตซี่ลูบี้อย่างเงี้ยนะครับไม่ดีครับต้องเป็นสมิธหรือโค้นลูเกอร์อะไรเงี้ยนะครับลูกซองคอมมานโดแตกต่างเรนเจอร์ยังไงก็คือไอ้คอมมานโดมันดีและถูกนะมันแล้วแต่ตั้งราคาคุณภาพเหมือนกันแหละครับผลิตจากตุรกีนะครับคุณภาพวัตถุอะไรใช่ชื่อไม่น่าใช้แล้วลูบี้ ไอ้นี่ก็คิดไปแบบหนึ่งนะเนี่ยไอ้คมประกรณ์นะยี่ห้อปืนเขาไงเป็นตระกูลเขาครับเป็นตระกูลเขานะครับลูบี้นะฮะแต่คนไทยเรียกทับศัพท์ไปลูบี้เขาเลยบอกว่าไม่ดีแล้วลูบี้นะมาเขาคิดถึงเรื่องบ้องเขาบ้องเขาหลามนะครับไอ้นี่ไปคิดถึงอะไรก็ไม่รู้นะครับมันคิดสร้างสรรค์สงสัยสูบกัญชาเนี่ยไอ้พงศกรเทาลัดตอนนี้เขาพัฒนาคุณภาพดีขึ้นมานะครับเทาลัดกล็อก18ประชาชนมีไว้ในครอบครองไม่ได้ครับต้องเป็นของทางราชการเท่านั้นนะครับกล็อก18นะครับกล็อก18สมัยผมเป็นผู้จัดการปราบปรามยาเสพติดผมจะซื้อบ้องข้าวหลามประจำหน่วยให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดขออนุญาตซื้อกล็อก18ทางทหารยังไม่อนุญาตเลยครับนะฮะทางทหารยังไม่อนุญาตเลยแต่เดี๋ยวนี้มีการไปทำกล็อก17เนี่ยเอามาเรียนแบบดัดแปลงให้มันเท่ๆเจาะสไลด์กัดสไลด์ข้างบนให้เหมือนกล็อก18เลยนะครับก็มีนะครับแล้วก็ไปพิมพ์ให้มันเท่ๆว่าเป็นก๊อก18นะครับทำได้ไธนพลกลิ่นเกสรผู้กับสัตหีบชลบุรีเป็นหลานครับเป็นหลานฮะโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยนะแมสซี่โดดันโดใครเล่นดีกว่ากันไม่เคยดูบอลเลยนะครับผมดูบอลตั้งแต่สมัยคาร์ไฮโลมูนิเก้แชมป์โลกเยอรมันที่เตะวอลเล่กลางอากาศนะฮะเมื่อสมัย50ปีที่แล้วครับคาร์ไฮโลมูนิเก้นะครับแล้วมาโฆษณาในฟิล์มสีฟูจินะฮะเตะวอลเล่ปุ้งเข้าไปนะครับได้แชมป์โลกนะฮะร้านอาหารมีครับมีดพับมีครับมีดพับติดพระด้วยนะครับมีใช่ยังไม่เกิดต้องคนรุ่นเก่าครับรุ่นอายุ 6-70 คาไฮรูมูนิเก้นะครับกัปตันทีมดอสมุนสมัยก่อนเป็นแชมป์โลกมาผมรุ่นใหม่ๆนี่ไม่รู้จักเลยครับเปเล่เปเล่ของบราซิลนะครับก็ดังฮะแต่ว่าตัวเขาเตี้ยเตี้ยเล่นบอลเก่งเปเล่ไล่บอลเก่งไล่บอลเก่งกระสุน .223 เอามาใช้ใน M4 ก็ได้ครับกระสุนพาณิชย์โอ้โหเอามาใช้ใน M4 มันก็แพงไปหาสิกระสุนพาณิชย์มันนักตั้ง100-200บาทก็ใช้ของหลวงไปนะฮะหรือของ Royal Thai Army เอานะครับไอ้ของทหารมันถูกฮะ
ผมวิเคราะห์ไปแล้วนะครับคดีบอสไอคอนเนี่ยผมว่าจบไม่สวยนะครับเหลือทะลุครับเหลือทะลุเหลือทะลุถูกดำเนินคดีนะครับคงได้ติดคุกติดตารางกันผมมีเรื่องจะปรึกษาท่านนะครับเรื่องอะไรผมโดนคดีตอนนี้ผมสู้คดีชนะคดีเดี๋ยวไปคุยข้างนอกนะครับคงจะมาไลฟ์อีกเปล่ายังไม่รู้เลยหรือจะมาไลฟ์ช่วงเย็นๆก็ได้นะช่วงเย็นๆก็ได้นะเอา 4-5 โมงเย็นอะไรอย่างนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามาไลฟ์ก็ยังไม่อวยพรนะครับเจอกันอีกสัก 4-5 โมงเย็นอย่างนั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโดยส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับกับที่อาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมออกมาพูดสอนธรรมะแทรกเข้าไปนะครับผมมองว่าคนตื่นธรรมที่เขามาทำคลิปทำอะไรเนี่ยไอคนดูคนตื่นธรรมเนี่ยน้อยแต่คนไปตัดต่อเนี่ยเร็วและเอาประเด็นไฮไลท์สำคัญไปเนี่ยเช่นคนดูคนตื่นทำแสนหนึ่งเนี่ยไอ้คนตัดต่อ ได้ไป 300,000 400,000ของผมเหมือนกันผมพูดเนี่ยมีคนดูผม 20,000 30,000 แต่คนไปตัดต่อดู 500,000 700,000 นะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าลูกหลานมันมีรายได้ก็ปล่อยนะฮะแล้วผมก็ตัดต่อเองไม่เป็นด้วยก็มาพูดอย่างเงี้ยนะครับพูดไปอะไรไปนะฮะพูดมันพูดสดไงใช่อาจารย์เบียร์เข้ามาพูดข้อเท็จจริงที่ผมเองก็ไม่ค่อยกล้าพูดแบบคนตื่นธรรมนะเขาถามบอกอาจารย์ลดน้ำมนต์เสกให้สามีหนูกลับมาอาจารย์เบียร์ก็หืออีห้ามึงอ้วนขนาดนี้มึงแกขนาดนี้อะไรท่านพูดกระชากใจคนฮะเอาข้อเท็จจริงมาพูดนะเออผัวมึงก็ไปแล้วไม่อยู่กับมึงแล้วนะมาม ันถ้าเป็นรายการพระนะรายการพระมาสวดมาคนก็จะปัดผ่านแต่เจออาจารย์เบียร์มาพูดคนตื่นธรรมเนี่ยผมถือว่าแกสุขุมนะแกแทรกธรรมะลงไปได้นะฮะมีความรู้คนที่จะประมือกับอาจารย์เบียร์ได้ก็จะมีไออะไรนะคนที่ผ่านประสบการณ์ทางโลกมาผ่านประสบการณ์ทางโลกมาเยอะนะฮะผ่านประสบการณ์แล้วต้องรู้ด้วยอย่างผมนี่ไม่รู้เท่าเขาละครับเพราะว่าผมนี่เป็นคนอะไรโจรไพรใจฉกาจพกปืนเข้าวัดพกพระไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับมานะฮะก็เหมือนกับคำสอนของพระพุทธทาสเนี่ยนะพระพุทธทาสท่านตายไปก็ตายแบบเอากองฟืนมาก่อนะครับเอากองฟืนมาก่อและกุฏิพระพุทธทาสเนี่ยซึ่งท่านขาหมายอีกแล้วหมายอีกแล้วท่านสุเทพเทือกสุบรรณไปจำวัดผมก็ไปดูกุฏิท่านนะปูด้วยไม้และเสื่อหน่อยเดียวเท่านั้นแหละนะผมเกษียณมา8ปีแล้วครับ8ปีแล้ว น้องทอใหม่มาด้วยครับมาทั้งทอใหม่ทั้งมาตาเลยครับมาวันนี้มาช่วยขายของไม่นั้นไม่มีเงินไปกินขนมไปโรงเรียนนะปู่ไหลเท่าไหร่แล้วเพิ่งไหลลูกคุณปู่เพิ่งไหลลูกไหลตะกี้เหรอใช่ค่ะต้องพูดไม่เพราะเลยต้องค่าต้องมีค่าสินะค่ะคุณปู่เพิ่งไหลตะกี้หรอคะค่ะ
เมื่อเช้าไปพ่นกระสุนเข้าหลามทอไหมด้วยทอไหมจับเท่เลยใช่ไหมทอไหมจับได้แล้วใช่ไหมจับได้แล้วจับได้แล้วแล้วไม่ใช่หันคนนี้นะใช่ใช่ห้ามหันไปทางคนห้ามหันลงกล้องไปทางคนห้ามเอานิ้วเข้าโครงไก่นะเดี๋ยวนะครับอ่านคำถามไม่ทันคือผมเองที่มันแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนนะฮะผมเองพกพระเครื่องอยู่ตลอดเวลาผมก็ติดตัวผมตลอดเวลาผมอุ่นใจให้ผมไม่ได้คิดว่าจะมีพุทธคุณทำให้ผมเหนียวหรือว่า เครื่องบินตกแล้วไม่เสียชีวิตหรือไม่ป่วยไม่ไข้อะไรนะครับเวลาผมเจริญภาวนาผมก็จะลูบอย่างเงี้ยแทนลูบประคำปกติลูบประคำใช่ไหมจะต้องตึ๊บตึ๊บนับเพื่อให้จิตนิ่งนะผมก็ลูบอย่างเงี้ยผมเจริญภาวนาผมก็ใช้อย่างเงี้ยนะฮะแม้แต่กินข้าวก็เหมือนกันก็จะติดนิสัยกินข้าวแบบพระกินข้าวแบบพระมื้อนึงก็ตอน5โมงเช้าวันหนึ่งก็มื้อเดียว วันก็มื้อเดียว ก็ไปหลายสำนักหลายวัดนะฮะมาเนี่ยวัดธรรมกายก็ไปวัดสุนันทวรารามหลวงพ่อมิสุโอะนะครับวัดเขาวังนะครับมา ไปหัดเจริญภาวนาเราไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไปให้ท่านแนะนำท่านสอนแต่ปรากฏว่าที่สอนดีนะคืออาจารย์มิสุโอะพระญี่ปุ่นสอนพอไปเจอท่านอาจารย์มิสุโอะสอนอยู่5วันนี่มันลืมหนี้ลืมสินเลยลืมไม่อยากกลับไปรับราชการเลยและใจที่เคยเป็นคนที่ตัดสินใจเฉียบขาดแล้วก็เป็นคนที่ต้องสังหารคนร้ายเนี่ยก็จะเมตตาจะเมตตาแต่อาจารย์มิสุโอะก็ศึกไปแล้วนะครับโดนผู้หญิงมายั่วเข้านะครับแพ้นมอาจารย์มิสุโอะแพ้นมนะครับเขานวดให้หน่อยอะไรหน่อยครับเพราะนั้นเนี่ยวัดไหนเนี่ยที่มีแม่ชีเนี่ยอันตรายทั้งนั้นมีแม่ชีไปนะครับมีแม่ชีไปอยู่ด้วยเนี่ยถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้เนี่ยก็จะอันตรายอันตรายนะผมว่าอยู่แยกวัดกันดีกว่านะครับพระกับชีเนี่ยนะครับมาโดนศึกไปหลายองค์อ่ะสอนธรรมะคือเดี๋ยวนะครับอ่านก็อ่านไม่ทันนะครับเนี่ยอ่านทั้งช่องดำช่องแดงอ่านคำถามไม่ทันนะเอาเท่าที่ตอบได้ก็แล้วกันนะครับมานะครับผมทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตถามครับได้ได้ครับงานที่ไหนเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังร้อนตอนนี้ค่ะเรื่องเรื่องดาราอ๋อผมมองอย่างนี้นะเรื่องไอ้บริษัทขายเนี่ยนะผมมองว่าขออนุญาตพูดตรงๆนะตอนนี้ความทุกข์ใจของคนที่เข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยจะมองว่ากูได้เงินคืนไหมผมมองว่าเหมือนคดีแม่ตั๊กแม่ตั๊กล้านทองพอเรือทะลุปุ๊บเนี่ยน้ำจะเข้าทันทีเลยน้ำจะเข้าทันทีเลยพอมีคนไปแจ้งความปุ๊บเนี่ยบริษัทเขาจะไปไม่รอดเหมือนกับคนแตกตื่นไปถอนเงินธนาคารพอมีคนแตกตื่นไปถอนเงินก็ธนาคารเจ๊งเลยนะไอ้อันเนี้ยผมมองว่าเป็นเหมือนแชร์ลูกโซ่ส่วนตัวผมนะครับรายละเอียดข้อกฎหมายผมไม่ทราบ
ผมมองว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนเมียจ่าโต้งเนี่ยก็ไปสมัครเป็นสมาชิกผมบอกแต่ทีแรกแล้วว่าเฮ้ยไอ้อย่างเงี้ยผมมองว่าเขาหลอกให้คุณไปเป็นสมาชิกนะไปอบรมอะไรอย่างเงี้ยหยุดนะก็หมดไป 30,000 กว่าบาท 39,000 บาทมั้งและเอาสินค้ามาขายสินค้ามาขายขายใครก็มายัดขายให้ผมเนี่ยกับพรรคพวกเนี่ยและสินค้ามันก็ไม่ดีผมว่าไอ้ถ้าอย่างเงี้ยเจ๋งแต่ถ้าสินค้ามันดีอย่างเงี้ยก็นั่นนะครับตอนนี้ท่านผบ.ตร.เนี่ยลงมากำชับสั่งการถ้าระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาสั่งการผมว่าชิบหายแน่นะครับชิบหายแน่แล้วให้พลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาคุมสำนวนด้วยชิบหายแน่นะครับจะแก้ตัวยังไงผมมองว่าดาราเนี่ยน่าสงสารนะส่วนตัวผมนะครับดาราเนี่ยน่าสงสารเขาจ้างไปแสนหนึ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะสิบอ้าวโดนล็อกไปแล้ว TikTok สิบการเข้าไลฟ์ถูกลบออกไปพูดอะไรเนี่ยไปพูดชิบหายแน่ป่ะถึงวันที่19ล็อกไปถึงวันที่19เลยครับโอ้ใจดำเหลือเกินนะไอ้ TikTok ไม่รู้ไปพูดอะไรกันไอ้เราก็พูดไม่เปราะซะด้วยอ่ะดีครับอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ดีทั้งนั้นครับมึงไม่ให้กูไลค์กูก็ไม่ง้อมึงก็ได้นะครับคือบินเพราะอะไรมันยังไงก็ไม่รู้ครับมันบอกสิทธิในการไลฟ์สดของผมถูกระงับน่าจะพูดไม่ใช่แสนไอ้พูดอะไรก็ไม่รู้พูดมีแสนอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่น่าจะเป็นพูดตัวเลขพูดตัวเลขกดเยอะจังเลยช่องนั้นนะครับอ๋อพูดตัวเลขใช่ไหมฮะโอ้มากเรื่องชิบหายนะฮะถูกใจตรงไปตรงมาขอตัวเลขสักหนึ่งจ้าตัวเลขก็พูดไม่ได้แล้วมึงจะให้กูพูดยังไงวะเนี่ยต้องไลฟ์ฟังกันเองมั้ยเดี๋ยวนะฮะผมพูดพูดไม่ได้คุณพูดก็ไม่ได้ไอเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้เขามากดไลฟ์ผมด้วยเนี่ยนะไลฟ์สดเนี่ยแล้วโทรศัพท์เข้ามันมีเพลงรอสายเป็นภาษาฝรั่งมันบล็อกผมไปเดือนหนึ่งนะบอกโดนลิขสิทธิ์เพื่อนโดน3เดือนใช่ฮะก็ไม่ผมมองว่าอะไรก็ดีทั้งนั้นครับอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นผมโดนล็อกช่องนี้อีกก็ดีกูจะได้ไม่เหนื่อยนะครับมาเนี่ยจะได้พักผ่อนใช่ใช่ฮะไม่ผมคิดบวกฮะตอนผมป่วยเป็นโควิดนะแม่ชีวิตมีความสุขผมไม่ต้องทำอะไร7วันไปไหนคนก็รังเกียจไปประชุมก็ไม่ได้ไปทำงานก็ไม่ได้ผมได้นอนสะใจเลยและตอนผมเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอผมนี่คนทันสมัยนะมีโรคอะไรมาใหม่ๆเป็นกับเขาทั้งนั้นแหละนะมาเนี่ยนะครับไม่ตกข่าวเลยนะอย่างเงี้ยก็นี่แหละ FC นี่แหละคือผมก็ไม่เป็นหลักมาเนี่ยแล้วก็ถ้ายืนถ่ายรูปก็ไม่เป็นน่ะแต่ว่าตอนเซลฟี่เนี่ยขอเซลฟี่หน่อยขอเซลฟี่หน่อยมาเขาก็หน้ามันต้องมาใกล้กันตัวเขาก็เตี้ยเราก็ต้องย่อไปใกล้ๆเขาอย่างเงี้ยพอถ่ายแล้วไปดูไม่เอาอ้วนไปมาถ่ายใหม่อีกแล้วนะครับต
อนนี้ไม่สวยก็ขอหันมุมใหม่อะไรใหม่อย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่า FC เอามาติดผมหรือผมติด FC ก็ไม่รู้ ไม่อะไรก็ดีทั้งนั้นครับไม่เป็นไรไอ้ช่องดำก็ช่องดำก็อะไรปิดไปโดนล็อกไปนะครับดีเหลือช่องเดียวอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมก็ไลฟ์ช่องเดียวอย่างเงี้ยนะครับไอ้คุณนี่ก็ถามว่านั่งเฮลิคอปเตอร์แล้วล่มติดไปจะโดดลงมาทันมันโดดไม่ทันหรอกครับเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์มันบินไม่สูงมันขึ้นไม่สูงครับมันขึ้นไม่สูงนะฮะมันขึ้นไม่สูงลงไม่กลางถ้าไม่ถ้าโดดลงมาก็อาจจะคล้ายๆว่าอะไรนะสภาพแหลกเหลวน้อยหน่อยก็เมื่อเช้านี้อีกช่องหนึ่งช่องดำเนี่ยมีคนดูไป 1,700-1,800 แล้วผมพูดประเด็นอะไรผิดก็ไม่รู้มันลดเหลือ300เลยผมเลยปิดใหม่แล้วเปิดใหม่มันคงคิดว่าผมนี่อะไรไปซิกแซกกับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ไปปักหมุดค้าขายในช่องนั้นด้วยมันก็ไม่ได้ค่อยมีประโยชน์อะไรกับผมแล้วครับมาเนี่ยนะฮะเมื่อกี้คนดู 3,000 แล้วใช่ไหมในช่องนั้นน่ะนะฮะถ้าเปิดไปก็ลดให้ได้ได้อย่างเงี้ยฮะถ้าเปิดไปนี่ลดลงไปแล้วไม่ใช่พอเราไปพูดผิดประเด็นเขาจะปิดกั้นคนดูไปพูดเรื่องเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องคดีอะไรเงี้ยเขาก็ตัดคนอายุต่ำกว่างี้ไม่ให้ดูปึ๊ดไปเลยนะมาก็กดเขาเยอะนะเราก็ไม่ค่อยเก่งนะฮะเดี๋ยวนะเพื่อนบอกขอดูพระที่ท่านเลยวะค่อยหน่อยมีส่วนพูดประเด็นร้อนไอคอนใช่ไหมฮะก็คือผมมองว่าไอบริษัทเนี้ยคงจะแย่ใช้คำว่าคงจะแย่ครับคือท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติลงมาเองอย่างเงี้ยแสดงว่ามองว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าในส่วนตัวก็สงสารพวกดาราพวกดาราอินฟลูเอนเซอร์อะไรเขาก็จ้างไปทำการโฆษณานะครับไปโฆษณาจะไปพูดว่าเขาไม่ดีก็ได้ก็ไปพูดเชียร์ถามว่าดารามีส่วนผิดไหมผมก็มองว่ามีส่วนผิดนะเพราะเขาเชื่อถือคุณไงถ้าเขาจ้างผมไปโฆษณาผมก็ไม่เอาเพราะผมเป็นตำรวจผมรู้ว่าวิธีการอย่างเนี้ยมันหมิ่นเมย์มันผิดกฎหมายมันไปหลอกลวงชาวบ้านเขานะครับผมมองว่าเดี๋ยวจะต้องมีการออกหมายจับนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารที่มีอำนาจส่วนไอ้คนที่เป็นตัวการจริงๆเนี่ยอาจจะไม่มีชื่อในฐานะกรรมการผู้จัดการก็ได้ไม่มีตัวตนป่ะไม่ฮะมันก็ใช้เด็กใช้อะไรไปก็อัปเกรดคนนั้นคนนี้นะให้คุณเป็นบอสเป็นผู้จัดการใหญ่เป็นบิ๊กเมเนเจอร์ตำแหน่งเหมือนกับตำแหน่งที่เขาตั้งอุปโลกกันขึ้นมาดูให้เท่บอสนะฮะบอสไปไหนก็บอสคนแม่งก็บ้าเห่อซะด้วยใครเรียกเป็นผู้จัดการเป็นบอสอะไรอย่างเงี้ยก็จะลืมตัวนะครับมันไม่มีเงินอะไรได้มาง่ายๆหรอกครับท่านซื้อสินค้ามาเนี่ยสินค้าที่ดูดีมากับซัพพลายคือดูความต้องการซื้อความต้องการขายท่านไปซื้อมะนาวมาในขณะที่มะนาวแพงไปซื้อจากสวนมาราคาถูกอันนี้ท่านไม่ต้องไปเข้าแฟรนไชส์กับไอ้บริษัทนี้หรอกนะครับในขณะที่มะนาวท้องตลาดขายลูกละ7 บาท
ท่านเอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ติดลำโพงไปตัวมะนาวครับน้ำเยอะๆลูกละ3บาทเพราะเราไปซื้อจากสวน2บาทอันนี้ขายดีหรือจะขายส่งทางออนไลน์ก็ได้เอามะนาวนะครับแต่ถามว่าค้าขายมะนาวเสี่ยงไหมเอ๊ะถ้า10วัน15วันเนี่ยขายไม่ได้เนี่ยมันชักเหลืองก็ใจไม่ดีเหมือนกันนะครับเราก็เก็บมะนาวได้โดยเอามะนาวเนี่ยมาคั้นและใส่ถุงพลาสติกเช่นเราจะต้มยำหม้อหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยจะใส่มะนาว3ลูกใช่ไหมเราฝานมะนาวครึ่งซีกเอาเม็ดออกแล้วบีบแล้วใส่ถุงคั้นไว้แล้วก็รัดยางเวี่ยงเข้าช่องฟีดเลยผมใช้อย่างนี้เพราะนั้นมะนาวแพงไม่ได้แดกตังผมหรอกเวลาผมจะต้มยำนะผมก็เอาจากช่องฟีดมาแกะแล้วก็เทน้ำแข็งใส่หม้อมันก็เปรี้ยวกลิ่นรสชาติก็เหมือนกันมะขามจะอร่อยกว่าต้มยำต้มยำมันแล้วแต่ต้มยำไอ้น้ำมะขามเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับน้ำมะขามมันดีมันนวลมันนัวกว่ามะขามนะฮะมันนัวกว่าถ้าต้มยำไก่นะไก่มะขามครับอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นนะครับมะขามผมไม่ค่อยได้ไปออกรายการเลยมันตรงกับวันธรรมดาไงที่ผมต้องทำงานไงฮะรายการทีวีเนี่ยเขาก็เชิญไปแทบทุกช่องแหละครับแต่ก็ไปไม่ได้ขอบคุณคุณอะไรคุณพรีโนลูอะไรไม่รู้ขอโทษนะถ้าอ่านชื่อผิดนะครับให้อ๋อช่องนี้ก็ให้ของขวัญได้เนี่ยเขาให้มาแต่บอกเงินไม่ได้เดี๋ยวมึงบล็อกกูอีก เออจริงๆนะครับฮะเราก็คนรุ่นนี้คนรุ่นนี้เล่นไลน์ได้ก็บุญแล้วนะครับอ๋อเรื่องแก๊งพม่าที่เข้ามากลางใช้คำว่าเข้ามากลางแก๊งอะไรแก๊ง RUK ไอ้เนี่ยเดือดร้อนครับคือมันเป็นเด็กวัยรุ่นใจร้อนแล้วก็เห็นกระแสเข้ามาก็ เดี๋ยวนี้เด็กมันก็มีโทรศัพท์กันมีโทรศัพท์กันทุกคนนะครับแล้วก็ลืมตัวเขาประท้วงก็ไปประท้วงกับเขาประท้วงก็ไปท้วงไปประท้วงกับเขาพอไปประท้วงกับเขาเนี่ยเดือดร้อนพอตำรวจเขาไปเข้มงวดมันพาแรงงานที่เขามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายบางคนก็อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เขาตั้งใจมาทำงานเพื่อหาเงินส่งให้พ่อให้แม่เขาพาเขาเดือดร้อนไปด้วยไอ้หนูคนนี้เป็นกะเหลี่ยงแต่กะเหลี่ยงเขาดีนะครับกะเหลี่ยงมอญเนี่ยนะครับไทยใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นมิตรกับคนไทยนะครับนี่เห็นหมวดนายทหารของ KNU ที่อยู่ฝั่งโน้นที่มีอำนาจอยู่ฝั่งโน้นเขาเตรียมต้อนรับแล้วนี่นะครับเตรียมต้อนรับแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วครับหนีออกไปทางแม่สอดหนีไปทางแม่สอดพอหนีไปทางแม่สอดข้ามไปฝั่งโน้นไปโดนทหารกะเหรี่ยงจับอีกเลยครับผมว่าโดนลงโทษครับและทางโน้นเนี่ยเขาลงโทษหนักนะลงโทษหนักนะคือมันไปสร้างความเดือดร้อนแทนที่จะทำมาหากินกันคนอื่นเขาทำมาหากินกันอย่างสุจริตชนมึงก็ไปสร้างเรื่องสร้างราวไอ้พวกกลางๆอย่างเงี้ยนะฮะไม่เข้าท่าลูกทำมาหากินมาอยู่ประเทศเราก็เจียมเนื้อเจียมตัวไปอยู่ประเทศไหนคนไทยไปอยู่ในอเมริกาไปอยู่ต่างแดนก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวผมรู้จักครับผู้นำของชนกลุ่มน้อยหลายๆท่านนะฮะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเป็นผอ.พลด้วยนะครับระดับผอ.พลส่วนไอ้น้องคนเนี้ยไอ้พม่าคนเนี้ยแก๊งอะไรนะฮะ RUK แก๊ง RUK เนี่ยถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็พวกเด็กแว้นเด็กแว้นเนี่ยพวกวัยรุ่น
ตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กนะฮะที่ผมรู้จักสนิทสนมเนี่ยก็เคยมาเจอกันอยู่เรื่อยนะเป็นในพลแหละนะครับเป็นในพลแหละนะครับและคนที่ออกมาเตือนให้เด็กคนนี้ก็เป็นระดับผู้หมวดแหละเป็นนายทหารระดับผู้หมวดแหละนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นพม่าหรือกะเหรี่ยงนะครับแต่การที่มันเป็นพม่ามันจะกลับไปมันต้องผ่านแดนกะเหรี่ยงนะกะเหรี่ยงเขาคุมแนวชายแดนหมดอ่ะมันผ่านไปก็เจอตีนกะเหรี่ยงก่อนล่ะนะครับผมว่าโดนหวายแช่เยี่ยวแน่น้อยๆนะครับแล้วก็ขังนะครับแต่อย่าไปขังเฉยๆนะครับผมว่าต้องเอาใช้แรงงานครับต้องเอาใช้แรงงานนะครับเอาให้เข็ดเลยครับตอนนี้มันอายุ22 23เนี่ยขังไว้สัก10ปีนะครับแนววัยรุ่นนะครับมันวัยรุ่นนะถ้าเจอผมสอนนี่ก็หนักครับอาจจะบ้อมหูเสียทั้งซ้ายขวานะฮะมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปสะเดาะเคราะห์แล้วครับแต่ว่ามันทำให้แรงงานคนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับต้องให้บ้องหูเสียไปคือเขาเป็นพม่าถ้าเขาเข้าออกทางแม่สอดเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านกะเหรี่ยงครับไม่กะเหรี่ยงเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นอะไรมันก็ไม่รู้มันมีกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคริสต์นะอารมณ์เสียเลยไอ้ช่องนั้นบล็อกไปปล่อยแม่กฎกติกาเขาเยอะนะไอ้เราก็พูดไม่ค่อยเพราะผมว่าอะไรนะคนตื่นทำก็อาจจะโดนบล็อกมั้งอะถ้าเผลอไปพูดเดี๋ยววัวกระโถนฟาดมึงแต่ผมชอบนะไอ้คนตื่นทำเนี่ยมันดูตลกดียิ่งเขาตัดต่อคลิปมาอะไรมาเนี่ยพอผมดูมันก็ขึ้นแม่แต่ไอ้คนตื่นทำอ่ะนะฮะไอ้ตรงที่เขานั่งไลฟ์อ่ะมันแบบมันเหมือนข้างไม่มีอะไรข้างกระท่อมข้างๆเขาต้องดูบรรยากาศไลฟ์ด้วยไงแต่ไปไหนเนี่ยผมชอบตลกดีไปไหนแกก็หิ้วกระโถนไปด้วยแต่กระโถนไม่ได้ใช้นะครับมาถ้าฟาดนี่ถึงก็หัวแตกเลยนะแต่แกก็พูดไปงั้นเดี๋ยวกูฟาดไอ้กระโถนเลยมาเนี่ยนะพอใครจะทำบุญแกก็เอากระโถนรับอีกนะทำเป็นบาทนะฮะมันก็ตลกดีอ่ะมันตลกดีนะฮะหนังผมยังไม่รู้เลยนะครับหนังสือเนี่ยเขาไปทำไปเขียนตั้ง2ปีนะเพิ่งจะออกมาเนี่ยนะฮะโอ้ยผมไม่ฟาดหรอกครับด้วยข้าวหลามอ่ะผมจะบอกเนี่ยของผมนะอันนี้เนี่ยไอ้ห่ามึงจะบล็อกกูอีกเปล่าวะเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยลงอ่ะอันนี้ฮะต้องใช้รุ่นนี้นะเอาไว้แปะปักเนี่ยแปะปักดูไฟเช็คไฟเนี่ยครับเช็คไฟแล้วเวลาเช็คไฟเนี่ยเวลาเช็คไฟเนี่ยอย่าเสือกไปจับตรงนี้นะไฟช็อตเลยนะจับตรงพลาสติกเนี่ยแล้วแย่ไปในปลั๊กไฟแล้วดูว่ามันมีไฟหรือเปล่าเวลาผมไปถือศีลไปแคมปิ้งเนี่ยผมจะต้องไปเสียบปลั๊กไฟผมก็จะดูว่าไฟมันมาเปล่าวะนะเช็คก่อนแต่ที่จริงผมจะใช้อันเล็กที่พกติดกระเป๋าเนี่ยเช็คอันนี้มันยัดรูไม่ค่อยได้แต่อันนี้เป็นพอเข้าใจใช่ไหมฮะเนี่ยปักเข้าไปเนี่ยเบ้าตาเนี่ยไปทั้งหลังเลยนะครับเบ้าตารูจมูกขึ้นบนเลยเบ้าตาไปทั้งหลังเลยแล้วไม่ผิดกฎหมายเนี่ยครับอ้าวเข้า
าบอกโชว์ไขควงก็ไม่ได้เหรอผมไม่ได้บอกขายนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวปลิวอีกเออกูเหลือช่องเดียวอย่าไปยุ่งกับมันนะตะเกียบก็ได้แต่ผมใช้ไขควงเนี่ยไม่ได้จะเอามาโชว์นะเอาไว้เช็คไฟเอาไว้เช็คไม่เอาไว้นั่นนั่นแหละหมาเนี่ยนะฮะเออเอาไว้เช็คไฟนะฮะหมาเนี่ยอะไรแล้วตำรวจไม่จับครับมาเนี่ยพกใส่กระเป๋าเนี่ยตำรวจไม่จับนะเดินในห้างในอะไรเนี่ยก็พกไปได้ตำรวจไม่จับใช่ไหมตำรวจไม่จับมาอันนี้ต้องฝนให้คมเลยข้างหน้าเนี่ยไว้ตัดอะไรก็ได้ไม่ใช่ไขควงธรรมดานะครับเนี่ยฝนคมกิ๊บเลยนะครับมาเออคนไฟแรงผมคนไฟแรงเช็คไฟนะเข้าใจตรงกันนะเช็คไฟไปแล้วเช็คไฟรับบทเป็นช่างไฟครับมันคนต่างด้าวมันจะเป็นมาเฟียไม่ได้ล่ะครับถ้าไอ้ตำรวจไม่ถือหางอ่ะนะครับยกเว้นตำรวจถือหางพยักพเยิดเฮ้ยมึงเก็บตังค์เลยพวกมึงเนี่ยแล้วมึงแบ่งกูเท่านี้ส่งกูเท่านี้นะครับมีสมุดแบงค์เป็นร้อยเป็นแพ็คนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเหลือช่องเดียวเลยพรุ่งนี้ไปงานก็ไอผมก็ไม่มีช่องอื่นเหลือช่องนี้ช่องเดียวแล้วก็พรุ่งนี้ไปก็อาจจะไลฟ์ช่องนี้หน่อยนะครับนั่งเซ็นหนังสือไปด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะพรุ่งนี้ไปครับไปถึงน่าจะประมาณสักบ่ายโมงนะฮะหรือจะประมาณเที่ยงกว่าๆก็น่าจะถึงแล้วชับอีกช่องโดนล็อกไปครับอีกช่องโดนล็อกไปนะฮะไม่ใช่พูดไม่พอน่าจะไปพูดตัวเลขพวกดาราน่ะนะฮะส่วนดาราจะถูกจับกุมด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูพฤติการต้องดูพฤติการรายละเอียดนะฮะแต่ผมมองนะผมแนะนำนะหนูๆดารานะลูกน้องๆถ้าหนูเป็นแม่ข่ายเช่นคุณไปชักชวนใครมาลงทุนสองเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวแม่ล็อกอีกรีบคุยกับลูกข่ายเราเลยที่เขาอยากจะเอาเงินคืนเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปเลยไม่นั้นมึงคุกแน่เลยนะไม่นั้นคุกแน่เลยนะครับรีบเคลียร์ไปเลยนะครับเพราะเงินมันเยอะนี่แต่ผมมองไม่น่าไปเชื่อกันเลยตายห่าแล้วมันไปเชื่อได้ไงมาป้าแดงเนี่ยเดี๋ยวก็ไปอบรมไอ้บริษัทเนี่ยเดี๋ยวก็ไปอบรมเดี๋ยวก็ไปอบรมเดี๋ยวจะมายืมเงินไปลงทุนอีกแล้วนะครับบอกไอ้บริษัทหาอะไรว่ารายได้ไม่มีแล้วลงทุนไปอยู่นั่นแหละนะครับมันไม่เข้าท่าที่มาไทยแล้วที่ตามคุณพ่อครับประเด็นอะไรนะที่ประเด็นเอาพอบริษัทมาขายคุณพ่อ350บาทยา10บาทเออใช่บอสรวยคนเดียวผมนี่ใครจะมาให้เชียร์ให้โฆษณาอะไรเนี่ยถ้าผมไม่ได้ใช้เองและไม่ดีนี่ผมไม่เอานะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้ผมช่วยเชียร์สินค้าตัวนี้ผมก็ปฏิเสธไปท่านก็โกรธผมไปเลยนะครับท่านโกรธผมไปเลยผมจะใช้แต่สินค้าที่ผมดูว่ามันดีและมีคุณภาพแล้วผมใช้จริง
ผมถึงมาพูดนะฮะยึดทรัพย์ทางผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับประสานกับปปงจะทำการอายัดทรัพย์เขาเรียกอายัดเข้าไว้ก่อนอายัดเข้าไว้ก่อนนะครับแชร์ลูกโซ่ง่ายๆแชร์ลูกโซ่ก็คือเช่นครั้งแรกเราเล่นกัน10คนนะครับ10คนแต่เขาจะกำหนดให้คุณเนี่ยไปหาคนละ10คนละ10คนละ10ถ้าไม่ไปหาจะตัดสิทธิ์คุณจากกลุ่มแชร์นี้คุณก็มีความจำเป็นต้องไปหาโดยเอาผลประโยชน์เข้ามาหลอกนะครับว่าเดี๋ยวจะได้ดอกเพิ่มขึ้นเท่านี้จะมีรายได้เพิ่มนี้คุณก็ไปหาคนละ10 10 10ตอนนี้จาก10คนเป็น100แล้วไอ้100คนที่เราไปหามาเนี่ยก็ต้องไปหาอีกคนละ10จาก100เป็น 1,000 คนไอ้ 1,000 คนไปหาอีกคนละ10 10 10เป็น 10,000 คนพอเข้าใจง่ายๆนะครับอันเนี้ยแชร์ลูกโซ่นะครับแชร์ลูกโซ่เอาผลประโยชน์เข้าไปหลอกนะครับลงทุนคุณมาลงทุนกับผมนะครับสมัยก่อนมีแชร์แม่ชะม้อยลงทุน100บาทเดือนหนึ่งได้60บาทเดือนหนึ่งได้60บาท100บาทเดือนหนึ่งได้ผลประโยชน์60บาทใครก็เอาพอคุณมาลง100นึง30วันได้30 15วันได้30 60วัน15วันได้30คืนแล้วคุณลงทุน100 15วันคืนได้30บาทอีก15วันเดือนหนึ่งเป็น60เราก็กัดฟัน2เดือนกำไรใช่ป่ะถามว่าไอ้พวกแชร์พวกนี้มันเอาเงินจากไหนก็เงินคุณนั่นแหละเงินคนโง่ไงก็มึงให้กูมา100นึงกูคืนมึงแค่30เดือนนึงกูคืนมึงแค่60คุณก็จะไปบอกญาติพี่น้องญาติโกโหติกาโคตรเง่าทั้งหลายเฮ้ยมาลงกูลงแล้วได้แน่นอนมันก็แห่มาลงกันผมก็เอาเงินพวกคุณแหละคืนคุณไปโอ้แล้วผมก็ทำเป็นโก้เลยไอ้หาเสื้อกูนี่ต้องทำเป็นทองแล้วนะหน้าผากกูต้องฝังเพชรแล้วนะครับรถนี่ต้องประดับด้วยทองทั้งหมดแล้วบอกเนี่ยผมไปลงทุนในกิจการที่คุณไม่มีความรู้ลงทุนไปทำน้ำมันเถื่อนเว้ยนะเพราะมันมีข่าวน้ำมันทงน้ำมันเถื่อนเนี่ยรายได้ดีเนี่ยลิตรหนึ่งกำไรทั้ง6บาทพวกเราก็เชื่อแต่พอตำรวจรู้พอตำรวจเข้าไปจับกลุ่มเจ๊งไอ้คนใหม่ก็จะไม่มาแต่ผมยังตรึงได้อีกเดือน2เดือนนะก็เงินพวกโง่ๆเนี่ยแหละผมก็คืนไปไม่ต้องกลัวผมไม่มีโกงอ่ะคุณก็มาลงทุน100นึงเดือนผมก็30 15วันก็คืนไป30บาทอีก15วันเดือนนึงก็คืนไป60บาทผมยังเหลือกำไรอีก40บาทเพื่อตรึงลูกค้าแต่ผมมองว่าชิบหายครับนะครับผมมองว่าแย่นะฮะมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกครับมาเนี่ยผมอย่างนี้นะครับผมมองคนเนี่ยประธานโทษนะผมมองคนปุ๊บเนี่ยผมรู้ว่าไอ้คนเนี้ยขี้โกงดูรู้เลยครับใจเย็นๆเขาบอกให้ผมใจเย็นๆเหลือช่องเดียวแล้วมันเดี๋ยวมันเตือนมาอีกนะฮะข่าวท่านพลเอกนรงค์ไม่ได้ข่าวยังไม่ได้ดูข่าวเลยคือผมมองว่าดีครับผมมองว่าดีจะบล็อกผมก็ดีผมจะได้ไม่ต้องมาพูดมีเวลาว่างผ
ผมไม่ได้เครียดฮะเพราะก็มีรายได้ไม่กี่สตังค์ครับมาเนี่ยนะครับครึ่งเดือนยังไม่ถึงพันเลยนะฮะFC เหงาใช่ไหมฮะมาใช่ช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยครั้งแรกที่จริงตั้งใจว่าวันที่12 13 14เนี่ยจะไปถือศีลเจริญภาวนานะครับแต่ว่ามันโดนค่อมด้วยไอ้วันที่13เนี่ยต้องไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็หลานไม่มีคนเลี้ยงด้วยเลยต้องมากระลุงกระลังกันอยู่เงี้ยนะฮะกระลุงกระลังกันมันจะเสียไอ้นี่ด้วยหลังนะฮะไม่ผมตั้งใจเลยไม่เลี้ยงนะก็บอกกับลูกว่ามีแล้วมึงเลี้ยงเองนะคนที่บอกว่ามาเลี้ยงหลานเลยค่ะครับกลายเป็นว่าหลานมันติดเรามากกว่าเราก็ติดมากและก็ชอบจริงนะชอบจะมาไลค์กับเขาเนี่ยนะฮะ4คนแล้วโอ้ยผมไม่ต้องไปคุ้มครองแล้วครับคนตื่นธรรมนะครับคนตื่นธรรมตอนนี้เขาดังแล้ว FC เยอะนะต่อไปก็อาจจะติดโควิดแล้วก็ไออะไรนะติดโควิดก็ติดไข้หวัดใหญ่สายพันเอแบบผมนะคนถ่ายรูปคนถ่ายรูปเยอะเข้าอะไรเข้ามันสัมผัสคนเยอะมันใส่แมสก็ไม่ได้นะอันนั้นอันตรายคนตื่นธรรมมีแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ยังหนุ่มอยู่เขายังหนุ่มอยู่ยังถือว่าก็รุ่นลูกผมอะรุ่นลูกผมอะนะฮะมาแต่เขาฉาดฉานฉลาดตอบไล่ไม่จนนะครับไล่ไม่จนคือเขาเก่งอะแล้วเขามีความBye-bye.